はい。こんにちは。อันนี้ไม่ใช่อะไรนะที่ไม่พูดอะไรอ่ะคือจะรอดูว่าแบบจะทำสีหน้ายังไงโตเกียวร้อนห้องโตเกียวร้อนนี่ฉันเคยสังเกตดูว่าดิฉันร้อนจริงๆนะดิฉันเปิดพัดเฮ้ยร้อนเหรอพี่ไม่ไม่ร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนผมได้ถอดเปิดเสื้อก่อนโอ้ยใหญ่ใส่มางั้นแหละดีละวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งรอบกับผมสกอตไทยแลนด์นะครับอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะครับผมว่าเธอจากช่องสีสปอตเต็ดครับผมค่ะแล้วก็ไอแอมหมวยนะคะสตรีมเมอร์ออนทวิชค่ะซีเกมโมบ้าน่าเล่นในช่วงปีนี้เพราะว่า คือมันเป็นนาทีทองของ2แนวเกมหลักๆเลยคือ Battle Royale กับโมบ้าที่จะมาแรงมากรวบรวมมาให้ดูกันนะครับผมบางทีบางคนอาจจะอยากหาเกมโมบ้าเล่นหรืออาจจะสงสัยว่าทำไมมันมีเยอะแล้วตัวไหนกันที่น่าจับตาดูตัวแรกนะครับที่เราจะพูดถึงคือ Genesis นะครับน้องก็ทั้งสวยนะครับถ้ามูน่าทำเป็นโปสเตอร์หรืออะไรเงี้ยจะสวยมากเลยครับพอไปเปื้อนแปะอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปในตัวเกมเนี่ยถือว่าแบบกลางๆกลางๆคือภาพไม่ได้สวยเวอร์วังอลังการอะไรมันจะมีวาวแบบกริ้นอยู่นิดหน่อยคือแบบว่าตัวแตกๆนิดนึงหรืออะไรอย่างนี้แต่คือแบบก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวแต่เรื่องของเสียงเนี่ยให้เต็มร้อยคือเสียงนี่ให้ทะลุใช่ทะลุเลยเวลาตีถ้ามันตีดังตับมันจะดังตับเดี๋ยวเลยพี่ฉันว่าเปลี่ยนเสียงได้ไหมเดี๋ยวให้ทางทีมงานเขาเปลี่ยนเสียงใหม่โดนชกร้องออกมันจะดังออกออกออกเลยโอเคเสียงไหนแม่งก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยตัดทั้งออกเนี่ยของเดียวเกมมันละเอียดชัดถ้าสมมติว่าแบบตัวละครที่มันทำเสียงแบบเอออะไรอย่างเงี้ยพี่ใส่หูฟังนี่คือแบบเปียกหูอะหูเปียกเลยหูเปียกเลยคือเสียงมันดีจัดเลยต้องหัวถ้าเขาเคมมาว่าเสียงมันดีขนาดนี้นะหูไม่เปียกเนี่ยให้มาเตะได้เลยหัวเปียกผมเรียกให้เปียกเองบอกผมทักมาอินบ็อกซ์มาใหม่ก้อนโอ้จะบ้าตายเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของการควบคุมด้วยนะครับเพราะว่ามีการควบคุมพัดหนึ่งที่ค่อนข้างอิสระเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะฟรีลุกใช่ไหมฟรีลุกแบบ orientation สามารถแบบปรับเปลี่ยนได้แล้วก็มันจะมีการบิดหมุนพริ้วที่ทำให้เห็นวิวอะไรใช่โอ้โหสารสนเทศภาษาเลยหมุนติ้วก็เรื่องของการปล่อยสกิลแล้วก็น้ำหนักตัวละครหรืออะไรพวกนี้ก็ทำมาได้ดีทีเดียวเกมต่อไปเกมที่สอง Endless Battle เกมแนวแอคชั่นโมบ้านะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาใหม่โมบ้าที่มีการควบคุมตัวละครแบบมุมมองที่สามคือแบบปกติเราจะมองในมุมมองสูงแต่นี่คือเดินมุมมองแบบมุมมองข้างหลังคือเวลาอยู่ในเลนเนี่ยมันจะโฟกัสกว่าเวลาอยู่ในเลนมันจะมีความเหมือนกับเราส่งทหารมาตีกันแล้วก็คือเอาง่ายว่ามันเลียวขึ้นถูกปะแต่ก็จะยากตรงที่ว่าเราเห็นมินิแมปนะเราเห็นมินิแมปว่าเพื่อนเราโดนตีอยู่ในเลนแต่เราไม่สามารถจะไปดูได้มันจะต่างกันตรงนี้นะครับก็จะเวลาไปก็คือมันจะเซอร์ไพรส์นิดหน่อยเวลาไปเมื่อเราเล่นโมบ้าปกติเราสามารถแพนกล้องไปดูได้ว่าแบบเฮ้ยมันเกิดสถานการณ์อะไรกันแล้วเตรียมตัวอะไรแต่อันนี้คือมันจะเต็มๆมันเตรียมตัวอะไรไม่ได้มันจะแบบเรารู้แค่เลนล่างเขาตีกันแล้วเราวาร์ปไปปุ๊บมันก็เห็นข้างหน้าเลยก็คือแบบต่อหน้าต่อตาอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์นิดหน่อยเป็นเลนแบทเทิลก็เป็นเกมน่าจับตามองเกมที่3ก็คือ Artifactจริงอ่ะส่วนตัวแป้งเองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเล่นเกมการ์ดไม่เก่งไม่เก่งเลยแต่เกมอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะเป็นแนวโมบ้าแต่มีเกมการ์ดเข้าไปผสมด้วยตอนที่ช่วงออกมานี่คือแบบกระแสโหมกระหน่ำรุนแรงมากตลาดแบบโหมยังไงบ้างมันโถมพี่โถมตัวโถมเลยนะซัดนัวเลยนัวเลยคือจังหวะนั้นแบบว่องไวเล่นเกมหรือชกกันเนี่ยคือกลายเป็นแบบแบ่ง3ครับเป็นเลนนะแต่ก็คือลงการ์ดลงเป็นการ์ดเอาเกมน่าสนใจนะครับแล้วคือต้นแบบมาจากเกมโดต้าด้วยคือใช้ฮีโร่ของโดต้าใช่ตัวนี้แต่ละเกมท้ายคือเกมที่ผมสนใจมาก Project NL ภาพมันสวยมากซึ่งใน3เกมก่อนอันนี้ก็คือได้ยินมาแต่คือเกม Project NL เนี่ยไม่เคยได้ยินมาเลยเป็น PC แล้วก็โมบายด้วยเล่นร่วมกันได้ซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีอย่างนึงนะก็คือเหมือนกับว่าใครที่อยู่ข้างนอกอ่ะก็สามารถมาจอยกับเพื่อนที่เขายังอยู่ทางบ้านได้ซึ่งตรงนี้มันแบบมันโอเคแล้วก็ตอบโจทย์คนสมัยนี้มากๆ element การความเป็น Battle Royale คือการโดดร่มลงมาแล้วมีโมบีแต่มีความโมบ้าก็คือมีความเป็นเลนแล้วก็มีการฟาร์มฟาร์มของมาฟาร์มตีพัฒนาตัวละครเพราะปกติพับจีนหรืออะไรพวกBattle Royaleในปกติคือลงมาแล้วก็เก็บของเก็บของที่ถนัด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 แล้วก็ยิงสู้แล้วก็ยิงสู้กันอันนี้คือมีการพัฒนาตัวละครเป็นเอลิเมนต์ของโมบ้าเป็นโมบ้าสไววัลบัตเทิลรอยัลคือผมเล่นผมได้บอกว่ามันเป็นเกมที่น่าสนใจมากแล้วแบบเฮียไม่เคยเล่นได้ไงวะไม่เคยเล่นได้ไงว่าเดี๋ยวต้องกลับไปลองโหลดดูสักหน่อยนึงมีมันต้องลองด้วยเอลิเมนต์อื่นๆด้วยนะฮะการคราฟของทำอาหารคือเป็นแบบมันจะน่ารักน่ารักแต่ไม่ได้แบบน่าเบื่อคือมันแบบมันเล่นได้แบบไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้ามันเบื่อเนี่ยคือไม่งั้นแรงเรากลับมาไม่ได้หรอกถูกต้องเพราะว่ามันจะมีคนที่เขาชอบแนวนี้อยู่ถูกใจในภาพถูกใจใน
เสียงถูกใจในแบบสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันเป็นโมบ้า4เกมแนวใหม่ทั้ง4ตัวเลยน่าสนใจครับเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าน่าจะได้ย้ายทีมสักทีนึงนะผมว่าก็น่าจะไปแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันจริงอยู่ที่นี่คุณก็อยู่ที่คนเดียวแล้วกันดิฉันไปก่อนไม่อยู่แล้วพี่งั้นเรา2คนลาไปก่อนนะครับเจอกัน Score Thailand ครับผมได้